มาดูเรื่องราวของนาราเครปกระเทยนะคะเน็ตไอดอลชื่อดังนะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวเป็นคราวคราวนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะได้ติดตามข่าวกันมาเมื่อไม่กี่วันนี้นะคะเรื่องของเรื่องเนี่ยเปิดขายกล่องสุ่มแล้วก็ตอนที่ขายเนี่ยบอกว่าโหไม่ต้องห่วงเลยในกล่องเนี่ยมีของที่ยังไงก็คุ้มค่าอ๋อของดีๆทั้งนั้นถึงแม้ว่าจะสุ่มไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรแต่เกินมูลค่าที่คุณจ่ายแน่นอนคือแบบยืนยันว่าคุ้มค่าแน่นอนแล้วถ้าใครเปิดกล่องไปแล้วได้สินค้าที่ไม่โอเคไม่ดีไม่มีคุณภาพเดี๋ยวจะคืนเงินให้กี่เท่าตัวกี่เท่าตัวก็ว่าไปทีนี้พอขายออกไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าคนที่เขาได้รับของบางส่วนก็บอกโอ้โหเปิดมาแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เคยมีการโฆษณาขายเอาไว้นะคะบางส่วนก็บอกว่างั้นก็ต้องขอเงินคืนแหละตามที่เคยโฆษณาไว้ตอนแรกใช่ไหมคะไม่ต้องหลายเท่าก็ได้แต่เงินที่จ่ายไปอ่ะคืนมาเถอะเออนะคะมันก็เลยเกิดปัญหาเพราะว่าคนก็น่าจะติดต่อขอคืนเงินเยอะนะคะก็ทำให้วันนี้เนี่ยเจ้าตัวนะคะพร้อมกับทนายความทนายเดชาเนี่ยนะคะไปยื่นหนังสือเพื่อขอความช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรมค่ะบอกว่าอยากจะให้เข้ามาช่วยเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยผู้เสียหายจากการขายกล่องสุ่มนี่แหละคือเจ้าตัวเขาบอกว่าเขาไม่หนียังไงก็ไม่หนีถ้าคุณอยากได้เงินเดี๋ยวคืนให้หรอจะขอเวลาก่อนเดี๋ยวขอไปทำมาหากินก่อนจะได้มีเงินมาจ่ายคุณอย่างนี้ใช่ใช่วันนี้ก็เลยบอกว่าขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยเหลือเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยหน่อยนะคะคือวันนี้เนี่ยเจ้าตัวนายอนิวัฒน์ประทุมถิ่นหรือว่านาราเครปกระเทยก็ยอมรับนะคะว่าประสบปัญหาสภาพคล่องต่างหันเงินค่ะมีลูกค้าที่ได้รับความเสียหายเนี่ยกว่า500คนแต่ตอนนี้แก้ไขจนเหลือแค่หลัก10คนแล้วนะคะรวมเงินที่ต้องชดใช้ประมาณ12ล้านบาทค่ะรวมถึงในส่วนที่เปิดบินเพื่อนำสินค้าไปขายที่ค้างชำระอยู่อีก100คนแล้วบอกว่าที่มากระทรวงยุติธรรมวันนี้เนี่ยก็เพื่อต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันว่าไม่หนีขอเวลาทำมาหากินจะได้เอาเงินเนี่ยมาคืนให้กับทุกคนนะคะยืนยันว่าตอนนี้ได้นำของแบรนด์เนมที่ตัวเองมีอยู่เอาทรัพย์สินมีค่าเนี่ยไปขายแล้วนะคะบ้านก็เอาไปจำนองจะได้เอาเงินมาใช้หนี้ให้หมดตั้งใจจะทยอยจ่ายคืนให้ครบภายในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะส่วนเงินที่ได้เอามาจากการทำกล่องสุ่มเนี่ยยืนยันเลยนะคะว่าไม่ได้เอาไปทำเว็บพนันไม่ได้เอาไปลงทุนเว็บพนันไม่ได้เอาไปเทรดเงินตราต่างประเทศเพราะเคยมีบทเรียนมาแล้วอันนี้คือสิ่งที่เจ้าตัววันนี้มายืนยันนะคะลองไปฟังจากเจ้าตัวดูค่ะในกล่องสุ่มค่ะเหลือหลัก10คนซึ่งตอนนี้หนูก็คือมีการผ่อนจ่ายชัดเจนแล้วแต่ประเด็นที่หนูมาตอนนี้ค่ะก็เหลือของการที่เปิดบินขายสินค้ากับหนูที่เป็นตัวแทนหนูค่ะหนูก็เลยอยากจะมาชี้แจงว่าโอเค1หนูไม่หนีแน่นอนในการที่เกิดเรื่องครั้งนี้2หนูอยากมาขอเจตนาในการว่าหนูขอเวลาหน่อยได้ไหมขอเวลาได้ทำมาหากินเพราะหนูเชื่อว่าถ้าหนูได้เวลาหรือได้ระยะเวลาที่เราสามารถทำมาหากินได้เนี่ยหนูสามารถใช้นี่คืนทุกคนได้ครบหนูตอบแบบเป็นคนที่แบบดวงดีเลยนะตอบแบบดวงดีเลยนะพี่พฤษภาคือหมดนี่นะคะเจ้าตัวบอกว่าพฤษภาคืนหมดยืนยันไว้แบบนี้นะคะขณะที่ทนายเดชาเนี่ยบอกว่าวันนี้มาก็คือจะมาขอให้ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นตัวกลางช่วยไกล่เกลี่ยการคืนเงินให้กับลูกค้าตามพรบไกล่เกลี่ยกระบวนการนี้เนี่ยสามารถพูดคุยแล้วก็กำหนดเวลาชำระหนี้คืนตามข้อตกลงของ2ฝ่ายถ้าหากลูกหนี้ผิดนัดชำระก็จะเข้าสู่กระบวนการยื่นร้องต่อศาลเพื่อขอยึดทรัพย์ก็คือตอนนี้มาขอไกล่เกลี่ยก่อนแล้วถ้าหลังจากนี้ยังมีการผิดนัดชำระหนี้อีกเนี่ยนะคะถ้ามีการผิดชำระหนี้ทีนี้แหละจะเข้าสู่กระบวนการยื่นร้องต่อศาลขอให้ยึดทรัพย์ได้ทันทีเพียงแต่ว่าตอนนี้มาเจรจามาไกล่เกลี่ยกันก่อนนะคะแต่ถ้าผู้เสียหายต้องการจะดำเนินคดีอาญาก็สามารถทำได้เลยไปแจ้งความได้ตามสิทธิ์การเข้ามาช่วยในครั้งนี้ไม่มีเจตนาที่จะแทรกแซงคดีหรือทำให้คดีความล่าช้าค่ะส่วนวันนี้คนที่มารับเรื่องนะคะว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยืนยันว่ากระทรวงเนี่ยพร้อมที่จะเป็นตัวกลางเจรจากับผู้เสียหายตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยความเสียหายต้องไม่เกิน5ล้านบาทหรือสามารถติดต่อศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคเอกชนได้วงเงินความเสียหายไม่เกิน500,000บาทต่อคนมันก็จะทำให้คดีเนี่ยเร็วขึ้นผู้เสียหายได้เงินเร็วขึ้นด้วยซึ่งหากผู้เสียหายเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วก็จะทำเรื่องต่อศาลให้บังคับคดีได้ทันทีค่ะกล่องสุ่มแต่ละลายเนี่ยนะครับก็เป็นกล่องสุ่มที่มีราคาไม่ถึง 500,000 บาทดังนั้นก็ใช้ได้ทั้ง2ส่วนในการที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อลดหรือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ฝากยังสื่อมวลชนว่าเราจะ
ให้ทางทีมของกระทรวงยุติธรรมนะครับตั้งจุดในเรื่องของการไกล่เกลี่ยเรื่องนี้